ครับส่วนท่านอนุทินหลายคนก็ถามว่าท่านอนุทินท่านต้องชี้แจงนะทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยแต่ทำไมท่านเอาข้าราชการมาชี้แจงแทนคนเขารอฟังจากปากท่านอยู่แต่ท่านเอาหมอมาชี้แจงท่านอนุทินในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าอ้าวก็เรื่องเจ็บป่วยเรื่องโรคเนี่ยก็ต้องให้หมอมาชี้แจงถูกแล้วที่ชี้แจงเนี่ยไม่ได้ชี้แจงฝ่ายค้านนะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตของประชาชนคุณหมอข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเขาทำงานเขามีความรู้เขาเป็นมืออาชีพเขาก็ต้องชี้แจงอ่ะท่านว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ขอด้วยว่าอย่าให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของการเมืองเลยอย่าโหดร้ายกับประชาชนนักเลยอยากให้ช่วยกันตอนนี้ค่ะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม